เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่23กันยายน2554นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้มองว่ายังคงผันผวนในกรอบแนวโน้มขาลงอยู่นะคะเมื่อวานนี้ดัชนีลงค่อนข้างหนักนะคะลงไป39จุดแล้วก็หลุดระดับจิตวิทยาที่พันจุดลงมาด้วยนะคะภาพรวมเนี่ยถือว่ายังคงเทรดในกรอบแนวโน้มขาลงได้ท่ามกลางความกังวลใหญ่นะคะเรื่องของเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็ปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ของยุโรปนะคะรวมไปถึงเรื่องของโอกาสที่จะลุกลามของปัญหาของการแก้ไขหนี้สินของทางด้านยุโรปนะคะทำให้ความกังวลต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกเนี่ยดูเหมือนจะหนักมากขึ้นนะคะการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะในตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยดิ่งหนักลงค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะคะเมื่อนักลงทุนเนี่ยยังคงไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นต่อนโยบายในการแก้ไขปัญหาต่างๆของรัฐบาลหลายๆแห่งนะคะที่ทยอยประกาศออกมาทั้งที่มีการประชุมกันค่อนข้างมากนะคะทั้งฝั่งทางด้านยุโรปหรือแม้แต่เรื่องของสหรัฐเองนะคะธนาคารกลางสหรัฐที่เพิ่งประกาศตัวแผนการ Operation Twist ออกมาก็ดูเหมือนตลาดไม่ค่อยให้ความเชื่อมั่นเท่าไหร่นะคะต่อเรื่องของการดำเนินแผนงานว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือว่าผลักดันให้เกิดการฟื้นตัวขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนอาจจะยังคงต้องชะลอตัวดูสถานการณ์ต่อไปนะคะคงต้องคอยจับตาความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวแล้วก็รวมไปถึงการทยอยประกาศตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆต่อไปอย่างใกล้ชิดนะคะในวันนี้เนี่ยเช้านี้ภูมิภาคเปิดมาก็ยังคงถือว่าลบต่อเนื่องนะคะตัวหางเสงเนี่ยลงไปค่อนข้างมากนะคะลบไป 4-500 จุดเหมือนเดิมทั้งที่เมื่อวานก็ลบไปเยอะแล้วนะคะคิดว่าความกังวลใจหลักยังคงเป็นเรื่องเดิมนะคะคือภาพรวมที่เป็นเชิงเนกาทีฟจากปัญหาเศรษฐกิจโลกนะคะรวมไปถึงเรื่องของความกังวลที่มีต่อการหดตัวทางเศรษฐกิจของจีนด้วยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ประกาศตัวเลขตัว PMI นะคะออกมาก็ถือว่าดัชนี PMI ของจีนก็ยังคงลดลงต่อเนื่องนักลงทุนอาจจะยังกังวลเรื่องของภาวะการหดตัวของเศรษฐกิจของจีนนะคะอาจจะมาซ้ำเติมภาพรวมปัญหาที่มีอยู่แล้วจากทางด้านฝั่งยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะเซ็ตอินเด็กซ์ของเราในวันนี้เนี่ยเรามองว่ามีแนวโน้มที่จะผันผวนอ่อนตัวในแนวโน้มทางลงไปได้ต่อนะคะแต่เรายังคงคาดหวังว่าอาจจะมีการดิ่งกลับของดัชนีได้แถวๆ980นะคะหลังจากที่มีการดิ่งหนักของตัวเซ็ตลงมาค่อนข้างเยอะนะคะถ้าลงต่ออีกเนี่ย980อาจจะมีการดิ่งกลับได้นะคะอาจจะเริ่มมีแรงซื้อของกองทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นพวก LTF IMF เข้ามาช่วยประคองตลาดตรงนี้อยู่นะคะแล้วเช้านี้ดูดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็ดิ่งกลับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะอยู่ในแดนบวกประมาณ 30-40 จุดนะคะตัวเลขทองคำน้ำมันล้วนแล้วแต่ดิ่งกลับนะคะหลังจากที่ดิ่งลงหนักเมื่อวานนี้นะคะอย่างดัชนีดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ทรุดลงไปกว่า 391.01 จุดนะคะแล้วก็ตัวน้ำมันดิบในตลาดไนเม็กซ์เนี่ยปิดลบลงไป 5.41 เหรียญ นะคะเช้านี้เริ่มเห็นการดีดกลับขึ้นมาได้บ้างเล็กน้อยนะคะก็เราก็เลยมองว่าแถวๆ980อาจจะมีการดีดของดัชนีนะคะแต่ว่าถ้าไม่เป็นไปตามนั้นถ้าเซตหลุด980ลงมานะคะแนวโน้มจะดูแย่ลงแล้วก็อ่อนแอลงค่อนข้างมากนะคะก็ต้องระวังการเก็งกำไรหุ้นในช่วงนี้ให้มากนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนเราคงไว้เหมือนเดิมนะคะคือให้ wait and see หรือว่าชะลอการลงทุนไปก่อนนะคะถ้าถือพอร์ตอยู่ก็ต้องถือไม่เกิน 25% นะคะท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์และยังต้องการการจับตาดูอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเราคงพอร์ตไว้เหมือนเดิมนะคะเราไม่ได้มีการปรับเข้าหรือปรับออกนะคะพอร์ตเราตอนนี้เหลือ3ตัวคือตัว BGH นะคะ Asia Soft แล้วก็ Apico Hightech นะคะเมื่อวานต่างชาติยังคงขายสุทธิบ้านเราค่อนข้างเยอะนะคะ 2.7 พันล้านบาทแล้ววันนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันหยุดประจำชาตินะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ